ท่านผู้ชมครับพิกัดกีฬาวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของ e-sport นะครับเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมานะครับหลังจากที่มีความพยายามที่จะผลักดันให้ e-sport นั้นเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันเป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยเองยื่นหนังสือคัดค้านต่อทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะครับโดยมองว่า e-sport ในบริบทของประเทศไทยนั้นอาจจะยังไม่เหมาะสมยังไม่ถึงเวลาที่จะเป็นกีฬาหรือเปล่าเรื่องนี้เองนะครับเกิดกระแสขึ้นมาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งฝ่ายที่สนับสนุนเรื่องของ e-sport แล้วก็ฝ่ายที่คัดค้านเรื่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับว่าบริบทต่างๆเหมาะสมหรือเปล่า e-sport คืออะไรเหมาะสมกับประเทศไทยตอนนี้หรือไม่นะครับร่วมพูดคุยกันนะครับกับคุณสันติโหลทองนายกสมาคมไทย e-sport นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับมาคุยกันหน่อยนะครับคุณสันติเรื่องของ e-sport คือพูดตรงๆเลยตอนนี้หลายคนแม้กระทั่งผมเองยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของ e-sport เท่าไหร่นักถ้าให้คุณสันตินิยาม e-sport ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับอ๋อครับ e-sport นี่ย่อมาจาก electronic game นะครับคือการเอาเกม electronic game คอมพิวเตอร์หรือเกมที่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนมาแข่งขันกันนะครับก็เปรียบเสมือนการแข่งขันอะไรก็ตามอย่างเช่นว่าอาจจะมีเห็นการแข่งขันหมากรุกใช่ครับนะครับอันนั้นก็เป็นการแข่งขันกีฬาหมากรุกอย่างe-sport ก็ใช้เกมเป็นตัวกลางนะครับซึ่งเกมก็จะมีหลายๆเกมในโลกของ e-sport หรือโลกของการแข่งเกมเนี่ยเขาก็จะต้องเลือกเกมที่มีสมดุลมีความยุติธรรมระหว่างฝ่าย A กับฝ่าย B เวลาประชันขันแข่งกันต่อสู้กันเพราะนั้นเนี่ยการใช้ e-sport เป็นเครื่องมือในการแข่งเกมจึงแพร่หลายเนื่องจากว่าเกมนั้นมีกลยุทธ์ในการสร้างมามีเอฟเฟกต์มีเสียงและมีภาพที่ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยและทันสมัยแน่นอนคนรุ่นใหม่ๆในยุคเทคโนโลยีขนาดนี้การเล่นเกมนี่ถือเป็นการหลงเสน่ห์อย่างหนึ่งต้องใช้คำว่าชื่นชอบเลยชื่นชอบมากๆเลยคือบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าเกมออนไลน์เกมต่างๆกับ e-sport เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคล้ายคลึงกันยังไงฮะแท้ที่จริงแล้วเนี่ย e-sport ถูกจำกัดวงไว้ค่อนข้างแคบว่ามีแค่ไม่กี่เกมที่ใช้เหมาะสมกับการแข่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าธุรกิจของการสร้างเกมอันนี้คนละเรื่องกับ e-sport แล้วนะครับธุรกิจของการสร้างเกมเนี่ยมีการสร้างเกมที่มีเนื้อหาหลากหลายก็จะมีเกมชนิดต่างๆใช่เกมบางเกมเนี่ยแค่ไม่มีการแข่งหรอกแต่ว่าแค่วิ่งแข่งกันได้เขาก็ถือว่าเป็นการแข่งครับเขาก็จัดแข่งประมาณวิ่งแข่งกันในเกมออนไลน์บางเกมเกมออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะฟังนึกภาพไม่ออกก็คือเป็นเกมที่มีแผนที่มีภูเขามีแม่น้ำอะไรเงี้ยเอาใครไปถึงยอดเขาก่อนคนนั้นชนะเล่นลิงก์กันไปหลายคนเลยฮะใช่ครับซึ่งแน่นอนมันจะต้องวิ่งผ่านมอนสเตอร์ถ้าผ่านไปโดยที่ไม่โดนมอนสเตอร์เล่นงานซะก่อนแล้วถึงก่อนก็ชนะครับนี่ก็เป็นการวัดศักยภาพของตัวละครที่อยู่ในเกมอันนี้จะถูกว่าเรียกเป็น e-sport ไกลๆก็ได้แต่ยังไม่ใช่แบบเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบนี่คือต้องแบ่งฝ่ายกันชัดเจนฝั่งละเท่าๆกันสมดุลทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมีเท่าเทียมกันหมดใช้ทรัพยากรทุกอย่างเท่ากันเริ่มต้นที่ศูนย์เท่ากันแล้วก็จบตรงที่ว่าใครสามารถจะยึดเบสได้ก่อนทำสกอร์ได้มากกว่านั้นก็เป็นฝ่ายชนะก็เหมือนเล่นกีฬาทั่วไปใช่ครับเหมือนเล่นฟุตบอลว่าต้องเริ่มจากสกอร์ศูนย์ศูนย์ก่อนแล้วก็ค่อยมาแข่งขันกันว่าใครชนะแน่นอนนะครับพอเวลาจะเล่นฟุตบอลเนี่ยทุกคนต้องใส่รองเท้าสตั๊ดต้องมีอุปกรณ์ป้องกันชุดกีฬาต้องมีครบหมดนะครับแม้กระทั่งสร้อยแหวนก็ห้ามใส่ e-sport ก็คล้ายๆกันในเกมนี้ทุกอย่างต้องศูนย์หมดพอเริ่มต้นเป็นตัวเปล่าๆมาเลยแล้วหลังจากนั้นค่อยเก็บสะสมประสบการณ์ในเกมเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเก่งกว่ามันเป็นเรื่องของการคำนวณเล็กนี่คือเรื่องของ e-sport คร่าวๆแต่ว่าถ้าเรามองในมุมมองของระดับสากลจนมาถึงในประเทศไทยความนิยมใน e-sport เป็นยังไงไหมฮะถ้ามองจากระดับสากลเลยจนถึงในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ถามมานี่ถูกต้องที่สุดแล้วครับเราเริ่มจากในประเทศไทยไม่ได้เราต้องเอาจากข้างนอกกลับเข้ามาเพราะว่าต้องยอมรับก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ยอมรับเกมพอไม่ยอมรับเกมทำให้อุตสาหกรรมเกมบ้านไทยไม่เจริญเติบโตวันนี้ถามว่าถ้า e-sport เริ่มต้นในไทยเนี่ยต้องใช้เกมต่างประเทศอยู่ดีใช่นั่นใช้เกมต่างประเทศก็ต้องไปดูต่างประเทศแข่งก่อนแล้วถึงมาแข่งในไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็สังเกตดูว่า e-sport ที่วงการ e-sport โลกเนี่ยที่ได้ความนิยมเนี่ยจะมีแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ IP และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนครอบเป็นมุ้งใบใหญ่ๆเลยครับครับเริ่มต้นตั้งแต่ Intel AMD ASUS Nvidia Lenovo Acer แล้วก็อีก100กว่าแบรนด์ทุกแบรนด์ที่เป็น IT สนับสนุน e-sport หมดเลยเขาเอา e-sport เป็นเครื่องมือทางการตลาดอย่ากลัวนะครับ
ครับเมื่อไหร่ก็มีการตลาดมีเงินมาคนก็เริ่มคิดแล้วมีเงินมาจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นครับเราต้องหาประโยชน์จากตรงนั้นอย่าเพิ่งไปกลัวถ้าถามว่ากลัวก็หามาตรการป้องกันนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องต่อๆไปเดี๋ยวเราให้ฟังต้องทำยังไงบ้างเอาภาพกว้างก่อนเออภาพกว้างมาเสร็จปุ๊บก็จะกลายว่าอีสปอร์ตในทั้งโลกเขาเนี่ยเขาทุ่มเงินลงมาอย่างนี้ครับมีอยู่ 2-3 เป้าหมายคิดง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปคิดไกลอย่างแรกเลยเขาอยากให้คนเล่นเกมเยอะก็เขาทำธุรกิจแบบนั้นถูกต้องอย่างที่สองเขาอยากให้คนใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีของเขาบ้างรวมทั้งผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตก็อยากให้คนอยู่บนเน็ตเวิร์กของเขาถูกไหมครับอย่างที่สามก็คือเขาต้องการสร้างความผูกพันหรือแบรนด์โรเยลตี้สร้างสิ่งที่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจากไปจงอยู่กับฉันนานๆเราจะตีความว่านี่คือการเสพติดหรือเปล่าเดี๋ยวให้ไปคุยกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือภาพรวมของอีสปอร์ตโลกครับคราวนี้มันก็เกิดเห็นต้นแบบของความเจริญครับมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเพราะว่าปีล่าสุด2016เนี่ยทีมวิงเกมมิ่งจากประเทศจีนคว้าแชมป์ดีอินเตอร์เนชั่นแนล7ได้เงินรางวัล300ล้านบาท300ล้านเลยฮะก็เขาแข่งอยู่ประมาณ10วันครับครับแต่เขาซ้อมทีมกันเป็นปีนะครับซ้อมทีมกันเป็นปีเลยแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยทีมแข่ง Dota 2ในประเทศไทยก็ยังซ้อมเพื่อ TI8 กันอยู่นะเตรียมจะแข่งกันแล้วในปีนี้คือสันติพูดว่าพูดเรื่องเกมผมไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าผมสนใจเรื่องโหมูลค่ามันสูงมากๆเฉพาะทัวร์นาเมนต์นั้นทัวร์นาเมนต์เดียวซึ่งวิงเกมมิ่งชนะเนี่ยคือเขาคืออันดับสูงสุดของโลกในปีนั้นเลยในปีที่แล้วขึ้นมาทันทีเลยแค่ทัวร์นาเมนต์เดียวเพราะนั้นมันก็จะมีทัวร์นาเมนต์ที่มีความคาดหวังต่างการทำทีมมาเพื่อจะไปแข่งทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะมีการลงทุนมีการทำธุรกิจมีการวางแผนเซตอัพมาเพื่อที่ให้ทุกแผนกทั้งทีมซัพพอร์ตทีมนักกีฬาทีมให้การสนับสนุนรวมทั้งสปอนเซอร์เนี่ยอยู่เป็นมีส่วนร่วมด้วยโอ้ถ้าพูดถึงอย่างนี้แล้วมูลค่าถ้าดูมูลค่า e-sport ในระดับโลกมันสูงสักเท่าไหร่ดีอ่ะก็ต้องมีพันล้านเหรียญขึ้นไปพันล้านเหรียญนี่ระดับโอ้คิดเป็นเงินไทยนี่ระดับหมื่นหมื่นล้านเลยนะฮะ30,000ล้านจากระดับโลกมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างแสดงว่าระดับโลกเนี่ยเขานิยมกันมากประเทศไทยเริ่มที่จะนิยมเรื่องของ e-sport เรื่องของการแข่งขันเกมออนไลน์นี่เป็นมาอย่างไรบ้างฮะรวมมาถึงตอนนี้ฮะความนิยมเป็นยังไงบ้างประเทศไทยเนี่ยผมจะย้อนไปแบบเร็วๆและสั้นๆแล้วกันเมื่อประมาณ17ปีที่แล้วตอนที่เกม Counter Strike เริ่มมีให้เล่นในประเทศไทยนะครับสนั่นเลยฮะทีม Counter Strike ทีมหนึ่งชื่อทีมซุนวูได้เป็นแชมป์ที่ Samsung เป็นสปอนเซอร์ชื่อ WCG นะครับ3สมัยซ้อนเป็นแชมป์ประเทศไทยทั้งสมัยซ้อนทุกครั้งที่ได้เป็นแชมป์เนี่ยได้ไปชิงแชมป์โลกด้วยครับทุกครั้งที่เขากลับมาจากต่างประเทศเขากลับมาเล่าให้ฟังว่าที่ประเทศเกาหลีไม่เหมือนประเทศไทยครับยังไงฮะคือเวทีการแข่งขันเขายิ่งใหญ่อลังการแสงสีตะการตานักกีฬาเขาได้การยอมรับจากสังคมและภาครัฐและภาคธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่ามันมีเรดคาร์เป็ตมีพรมแดงรอรับครับมันความเข้มแข็งและอลังการมันเกิดขึ้นทำให้นักกีฬากลุ่มเนี่ยกลับมาเล่าสืบสานกันมาเกิดเป็นวัฒนธรรมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยผมเป็นนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยผมดูเขาแทนว่าดูธรรมดามากมันต่ำติดดินเพราะเผื่อเหยียบลงไปใต้ดินด้วยทางไปแต่ว่าพอเข้าไปต่างประเทศเขากลับมาเขาบอกอีกภาพนึงเลยถามว่าในประเทศไทยมีนักกีฬาสปอร์ตเยอะหรือยังในวันนี้ยังน้อยอยู่ต้องใช้คำว่ายังน้อยอยู่แล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยเราน้อยมากอย่าไปเปรียบให้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยผมว่าเป็นไม่ถึง 10% เพราะนั้นเนี่ยในส่วนที่ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่เงินรางวัล มันอยู่ที่เรื่องของการสร้างตัวตนของความเป็นคนด้วยส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณมีบุคลิกภาพดีคุณเป็นคนดีและคุณเป็นต้นแบบได้ผมว่าบรรดาห้างร้านต่างๆเขาไม่ปล่อยคุณไว้เฉยๆหรอกครับเขาต้องซื้อคุณแน่นอนซื้อคืออะไรครับมาเป็นสปอนเซอร์เขาติดแบรนด์มาให้ตังให้อุปกรณ์ให้เผื่อสร้างบ้านให้เป็นเกมมิ่งเฮาส์เป็นแคมป์เก็บตัวมีนะครับตอนนี้แคมป์เก็บตัวนักกีฬาในไทยมีขึ้นเยอะมากต่ำกว่า10แห่งคือคุยกันมาถึงตอนนี้เราก็เห็นว่าเอ๊ะก็ของไทยเองก็มีการส่งนักกีฬาไปแข่งเป็นประจำประสบความสำเร็จก็มีแล้วทำไมยังต้องเรียกร้องให้เป็นกีฬาให้มีการรับรองให้เป็นกีฬาอยู่อีกฮะก็มีคำถามเหมือนกันนะครับว่าระหว่างที่เราทำได้แล้วเรามีศักยภาพที่มีเอกชนหรือภาคประชาชนหรือในสายเกมทำมันเองได้แล้วแต่ก็ยังมีคำถามว่าพวกคุณทำอะไรกันอยู่ทำอะไรฮะแข่งกีฬาครับก็มาถามเราแล้วมันเรียกกีฬาเนี่ยเรากำลังเสนออยู่เนี่ยว่าช่วยดูเราหน่อยเราไม่ได้งองแงนะครับเราไม่ได้โวยวายว่าทำไมไม่สนับสนุนเราไม่ใช่เราบอกไม่ใช่ถ้า
่านครับท่านยังไม่รู้ครับผมขอเสนอเรื่องนี้ให้ท่านดูว่านี่แหละครับคือกีฬาพิจารณาเราก่อนได้ไม่ได้ก็ถามมาทีละข้อจะตอบให้หมด คือการส่งให้เกิดรับรองกีฬาเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีในแง่ของการไปแนะนำทีมชาติจริงๆที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐถูกไหมครับนี่เป้าใหญ่ที่สุดเลยความภาคภูมิใจของความเป็นนักกีฬาเนี่ยถ้าผมเดินทางไปด้วยค่าเงินค่าตั๋วเครื่องบินที่ผมออกเงินเองแล้วผมไปแข่งผมชนะกลับมาเนี่ยผมก็เดินกลับมาถ้วยรางวัลอยู่ในกระเป๋านะครับแล้วผมก็ลากกระเป๋าขึ้นรถกลับบ้านมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นของตัวเองมันก็ยังอยู่แค่ตรงนั้นนะแต่ตอนที่อยู่บนนู้นเนี่ยประเทศอื่นๆเขาร้องไห้ที่ประเทศไทยผมไต่ลงขึ้นเป็นที่1แล้วเราคว้าแชมป์มาเขาเสียใจอ่ะคนทั้งประเทศเขาโอ้โหทำไมไปแพ้ไทยได้ไงประเทศไทยยังไม่สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเลยอันนี้คือจุดมุ่งหมายอีกมุมนึงแต่อันนี้คือจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลักดันให้เป็นอย่างนั้นจะได้เป็นส่วนในนามของทีมชาติได้เต็มรูปแบบถูกไหมครับใช่ครับยังมีส่วนไหนอีกก็เป็นส่วนตรงที่ว่าเราสามารถทำงานร่วมกับภาครัฐให้ถูกต้องถ้าเกิดสมาคมจะไปชี้หน้าบอกว่าน้องต้องทำอย่างนี้นะนักกีฬาต้องอย่างนี้อย่างนี้ก็ถามเขาจะถามบอกสมาคมมีอำนาจอะไรมันจะคุมลำบากผมว่าสู้มีกติกาดีกว่าบ้านเมืองไหนที่ไม่มีกฎกติกาอยู่ยากคือตรงนี้แหละมันก็กลายเป็นข้อแย้งออกมาจากอีกฝั่งหนึ่งว่าเฮ้ยประเทศไทยบริบทในประเทศไทยมันพร้อมแล้วเหรอที่จะเอา e-sport ที่คุณมองว่าเป็นเกมเนี่ยขึ้นมาเป็นกีฬาจริงๆมันจะเป็นการสนับสนุนให้คนเล่นเกมมากขึ้นไหมมอมเมาเด็กหรือเปล่าตรงนี้มองไงดีครับเป็นการสนับสนุนให้ใช้เกมแบบถูกวิธีมากกว่าเล่นเกมให้มากขึ้นนะครับเป็นต้นว่าถ้าสมมติว่าน้องคนหนึ่งอยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมากเลยเขาก็บอกกับตัวเองทุกวันแล้วบอกคุณแม่ด้วยว่าเหตุผลที่ยังไม่เลิกเล่นเกมเนี่ยเพราะเขาอยากเป็นแชมป์โลกเขาอยากได้300ล้านเมื่อกี้ผมบอกไปใช่ไหมฮะปรากฏว่าเขาก็เล่นไม่เลิกเลยครับแต่ไม่เคยแข่งสักทีอันนี้คือโกหกแล้วคุณไม่ใช่นักกีฬาคุณโกหกคุณไม่มาแข่งสักทีเลยในเมื่อคุณไม่มาแข่งวันนี้มีสมาคมแล้วเราขอเชิญหน่อยครับถ้าฟังรายการดูชมรายการอยู่มาคัดตัวกับสมาคมไทยอีสปอร์ตหน่อยครับแล้วลองเราจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นนักกีฬาหรือไม่แล้วถ้าเกิดคุณถูกจำกัดแล้วคุณไม่ได้เป็นนักกีฬาฝีมือคุณไม่ถึงครับคุณช่วยเลือกทางเดินใหม่ให้กับชีวิตเธออย่าลองตัวเองเลยครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับถ้างั้นถ้าเราดูนักกีฬาอีสปอร์ตครับกับเกมเมอร์คนติดเกมพวกเนี้ยสามส่วนนี้มันแตกต่างกันยังไงเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนเลยครับถามกันไปตรงๆว่าสุดท้ายคุณเล่นเกมเยอะๆคุณอยากทำอะไรคือการที่มันเป็น e-sport จริงๆเนี่ยมองว่าถ้ามันเกิดเป็นกีฬาจริงๆมันจะยิ่งเป็นการให้เด็กเห็นช่องหรือว่าคนธรรมดาเห็นช่องในการเข้าถึงเกมมากขึ้นทีนี้เนี่ยมันก็มีผลเรื่องของการติดเกมก็ดีการเข้าไปเรียนรู้ในสิ่งเกมที่มันอาจจะไม่เหมาะสมตรงนี้มองไงฮะว่าพวกเกมหรือ e-sport อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเรียนรู้ทางสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยขออนุญาตตอบ2ครั้งได้คำถามเดียวตอบ2ครั้งได้แล้วตอบคนละแบบด้วยนะคำตอบแรกคือในเมื่อ e-sport กำลังจะทำให้เกิดวัฒนธรรมการเล่นเกมที่ถูกวิธีและดีจะกลัว e-sport ทำไมมาเถอะมาอยู่ตรงนี้เล่นในการกำกับการดูแลมีคนช่วยดูแล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับคุณไม่ต้องห่วงพัฒนาของเทคโนโลยีมันไปไกลแล้ววันนึงข้างหน้ามันอาจจะมีการดีเทคตรวจสอบว่าคุณเอ็มมาเป็นนักกีฬาสปอร์ตเล่นเกมไปกี่ชั่วโมงแล้วพอเล่นเกินไปกว่านี้คุณโดนตัดแต้มในระดับทีมของสโมสรก็มีสิทธิ์เป็นไม่ได้อันนี้มีโครงการที่หารือกับโปรแกรมเมอร์ต่างๆมาช่วยงานสมาคมหน่อยนะครับอันนี้คือคำตอบแรกอย่าไปกลัวต้องลองทำในส่วนนั้นแต่ถามว่าเสี่ยงไหมก็แล้วแต่มุมมองแต่ของผมคิดว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เสี่ยงนะครับเราอยู่ในจุดที่ต้องแก้ไขเราเลยจุดเสี่ยงไปแล้วเราโดนถ้าบอกว่าไอ้ปัญหาเด็กติดเกมหรือว่าเกมถูกทำร้ายเด็กเนี่ยมีอยู่มันไม่ได้เพิ่งกำลังจะมีนะมันมีไปแล้วใช่ก็จัดให้มันอยู่ในระเบียบซะนะฮะคำตอบที่สองก็คือว่าพอมันเป็นอย่างสักครู่นี้ที่ผมบอกeSport ทำให้เกมดูเซ็กซี่มีเสน่ห์ทุกคนต้องให้ความสำคัญมากขึ้นและเป็นข้ออ้างมากขึ้นนะครับก็ย้อนกลับไปดูตามนโยบายครับว่านักกีฬาอีสปอร์ตต้องทำอะไรบ้าง แค่เล่นเกมอย่างเดียวไม่ใช่นักกีฬาอีสปอร์ตนะครับ ต้องมีความชัดเจนในเรื่องพวกนี้ นะครับเหมือนกับว่าผลักดันออกไม่ให้เข้าด้วยซ้ำไป มันจะมีการกรองมันต้องมีมาตรการ ซึ่งมาตรการพวกนี้สมาคมทำเองไม่มีใครเชื่อว่าสมาคมจะทำได้ดีถูกไหมครับ ผมก็ต้องขอตัวช่วยเลยครับ ตัวช่วยก็ต้องที่ใหญ่กว่าเราเช่นการกีฬาประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมฮะ
ถ้าเกิดประชาชนขอร้องบอกลงมาช่วยดูหน่อยเนี่ยท่านปฏิเสธเนี่ยผมเสียใจเลยนะครับ คือผมพยายามจะสรุปที่คุณสันติพูดไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องหรือเปล่าคือเรื่องแรกคือคนที่จะติดเกมอาจจะไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่ก็ติดเกมได้ถูกไหมฮะครับคนนี้ที่มีแนวโน้มติดเกมก็อาจจะติดเกมอยู่แล้วถูกไหมฮะสองก็คืออะไรที่มันเกิดขึ้นได้อย่างเช่นการปัญหาการติดเกมจัดให้มันอยู่ในระเบียบจัดให้มันอยู่ในโซนนิ่งที่มันควรจะเป็นมากขึ้นดีกว่าถูกไหมฮะใช่ฮะผมเมื่อขอนิยามคำว่าเฝ้าระวังเฝ้าแบบไหนนะฮะเฝ้าไม่ให้มีเลยห้ามได้ไหมนะฮะแต่ถ้ามันมีอยู่แล้วอะจะทำยังไงมันก็ต้องลงไปคุกวงในไม่เข้าทำเสือไปได้ลูกเสือนะครับนี่แหละครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่เราต้องดูกันต่อไปสำหรับ e-sport ที่กำลังมีการผลักดันให้เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการนะครับแน่นอนนะครับว่ามีคนออกมาค้านแล้วก็มีเหตุผลที่ดีพอสมควรทีเดียวแต่ทั้งฝั่งไทย e-sport เองก็พร้อมนะครับที่จะน้อมรับคำค้านนี้แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงและเพื่อให้ทุกอย่างนั้นสมดุลลงตัวกันนะครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายเรื่องราวของ e-sport ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสันติมากนะครับ